สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ขอนำเทปเก่าๆนะครับในการเดินทางไปยังเมืองดักจึ้งนะครับหรือว่าเมืองดากจึ้งนะครับนะเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนที่แต่งงานนะครับซึ่งรายการของเราตอนนั้นไปออกที่กลางปี Channel นะครับก็จะเห็นว่ามีขึ้นตัวที่เป็นแสดงว่ารายการของเราเนี่ยสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ได้นำรายการทั้งหมดอยู่4รายการนะครับไปออกอากาศที่กลางปี Channel ก็มี1รายการนั้นก็คือแดนจำปานี่แหละครับก็ทำทีเซอร์นะครับทีเซอร์ก็จะใช้เมื่อก่อนก็ผมใช้เป็น VX80 อยู่นะครับรายการก็จะเป็นรายการแดนจำปาเมื่อก่อนเป็นแดนดินถิ่นจำปานะครับก็มาเปลี่ยนเป็นแดนจำปาเพื่อให้จำได้ง่ายนะครับตอนนั้นนะครับก็จะเห็นว่าVX80 ของเราตัวนี้ก็เป็นตำนานไปแล้วนะครับซึ่งในขณะนั้นทางด้านของรัฐบาลครับก็ให้การสนับสนุนรายการนะครับเป็นหลักนะในการที่จะเดินทางไปทั่วประเทศลาวนะครับในการเดินทางไปยังเมืองดากจึ้งนะครับดากเนี่ยหมายถึงน้ำนะครับนะไม่ใช่ก้นเหมือนหลายคนคิดนะครับนะก็ออกจากโรงแรมจำปาสักแกล้นนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นผู้มีการสนับสนุนหลักอยู่นะฮะแล้วก็เดินทางครั้งนั้นก็จะใช้เป็นเชฟโรเลตโคโลราโดยกสูง7นิ้วนะครับนะโอ้สูงมากเลยทีเดียวและยางตอนนั้นก็ไม่ใช่ยางมัดนะครับก็เดินทางรู้สึกว่าตอนนั้นยังมีไฟแรงอยู่เกี่ยวกับการเดินทางเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลขนาดไหนก็สามารถที่จะเดินทางได้คันเดียวนะครับส่วนใหญ่และก็การเดินทางทุกๆครั้งนะครับเมื่อจะเข้าเขตที่หมายผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดตามไปด้วยนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับหลักๆก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวของแขวงนั้นๆนะครับติดตามไปด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นการประสานงานขั้นท้องถิ่นในการเดินทางไปถ่ายทำสารคดีนะครับมันเป็นระเบียบนะครับของประเทศลาวของเราว่าเมื่อลงพื้นฐานนะครับไปในจุดไหนเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆในการถ่ายทำให้มันง่ายขึ้นนะครับก็จะมีเจ้าที่ทางด้านของแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมนี่เดินทางไปด้วยนะครับก็มีชาวบ้านนะครับในทุกจุดขอเดินทางร่วมเดินทางติดรถของเราไปเลยครับก็บางครั้งก็อำนวยความสะดวกให้แต่ว่าบางครั้งเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยเพราะว่าเราเดินทางเป็นคันเดียวก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับอย่างเช่นการเดินทางครั้งนี้นะครับคาดหมายของการเดินทางว่าจะเข้าเมืองดักจึ้งนะครับใช้เวลาอยู่ที่1วันแต่ปรากฏว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเดินทางได้1วันได้เส้นทางที่เราเดินทางนะครับก็ออกจากนครปากเซนะครับไปที่แขวงเซกองแล้วก็เข้าสู่แขวงอัตปือนะครับเดินทางไปทางเมืองสันชัยนะครับเพราะนั้นการเดินทางก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นในตอนนี้นะครับและเส้นทางนี้เป็นเส้นทางใหม่ที่ผมเดินทางเพราะฉะนั้นก็อาศัยถามชาวบ้านนี่แหละครับนะครับในการเดินทางว่าเส้นทางเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมเข้าไปได้ตอนแรกของที่เราได้ชาวบ้านหาที่ตั้งทางก็จะไปมากันเมืองดักจึ้งนะครับหรือว่าเมืองดักจึ้งนี่แหละครับผมก็ได้เดินทางไปหลายครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นการเดินทางเส้นทางใหม่นั่นคือออกจากแขวงอัตปือนะครับเมืองชันชัยมุ่งหน้าสู่เมืองดักจึ้งการเดินทางก็อย่างที่เห็นนะครับค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าไปช่วงของหน้าฝนและที่สำคัญก็คือว่ารถที่ใช้ในการเดินทางโดยเฉพาะยางนะครับเป็นยางไม่ใช่ยางมัด
เพราะฉะนั้นสภาพการเดินทางก็ค่อนข้างจะลำบากแต่ว่าโชคดีครับรถคันนี้ของผมได้ติดวินทำให้การเดินทางก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ง่ายครับสำหรับการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็มีทั้งข้ามน้ำครับอุปสรรคหลักๆนะครับก็คือข้ามน้ำอันที่2ถนนลื่นนะครับพอถึงจุดที่3นี่แหละครับเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางเป็นดินหนังหมูนะครับแล้วก็ยางของเราเป็นยางไม่ใช่เป็นยางออทเรนนะครับไม่ใช่ยางมัดพอเจอปัญหาสภาพถนนอย่างนี้ครับก็ต้องใช้พลังวัดกันละครับนะครับอาวุธนำมาเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดครับนะฮะอย่างที่เห็นครับก็ต้องใช้วินกันละครับตอนนี้นะครับเพาขับก็พาวหน้านะครับก็สภาพไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เต็มร้อยนะครับแต่โชคดีที่เรามีวินนะครับก็ต่อจากนั้นอาวุธมีเท่าไหร่ก็จัดเต็มผ่านไปได้เลยใส่อย่างนึงนะลุยไหนบอลไหนบอลทำไงได้ครับมาเจอสภาพถนนแบบนี้ก็ต้องลุยไปข้างหน้าล่ะครับไม่ถอยหลังแน่นอนเพราะว่าเรามีเป้าหมายในการที่จะไปเยี่ยมเพื่อนนะครับที่แต่งงานเมื่อปี2010ถ้าจำไม่ผิดนะก็ประมาณสัก12 13ประมาณนั้นนะครับตอนนั้นก็ผมใช้เป็นเวก80ไปนะครับวันนั้นวันนี้จะไปเยี่ยมเขานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสิ่งสำคัญคือจะเอาแผ่นซีดีนะครับที่ผมถ่ายในวันแต่งงานของเขานะครับไปให้เขาดูย้อนหลังว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับให้เขาเห็นเพราะนั้นเป็นภารกิจที่ต้องเดินทางนะครับแต่ว่าการเดินทางไม่เป็นใจก็อย่างนี้แหละครับก็เจอสภาพถนนแบบนี้แต่ก็เดินทางครับมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางให้ได้นะครับเป็นช่วงแรกของการเดินทางเท่านั้นนะครับนะก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอีกมากมายที่ต้องเจอกันในครั้งนี้ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อตั้งใจแล้วนะครับเดินทางมาณตอนนี้ก็ประมาณ800กว่ากิโลครับจากนครหลวงจันทร์เพราะนั้นไม่ถอยหลังแน่นอนนะครับต้องไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ถึงแม้ว่าทางจะลำบากขนาดไหนนะครับสภาพจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้ได้ภาพสวยๆงามๆไปฝากเพื่อนๆนะครับและผู้ที่ตามชมรายการอยู่วันเราก็ต้องอดทนนะครับสู้ไปให้ถึงจุดหมายให้ได้ครับนะครับเป็นก็เรียกว่าในครั้งนั้นในการทำสารคดีของผมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกว่าจะได้มาแต่ละตอนให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าให้ผู้ที่ติดตามรายการได้ชมกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะชอบเห็นความลำบากของเรานี่แหละครับ เป็นหลักครับเป็นการเดินทางช่วงแรกนะครับสำหรับการเดินทางยังมีอีกยาวไกลนะครับกว่าจะถึงเมืองดากจึ้งหรือว่าเมืองดักจึ้งนะครับก็ต้องติดตามชมในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ